วันนี้เรามีเมนูปลาทูนึ่งรสเค็มมาฝากค่ะวิธีทำปลาทูนึ่งรสเค็มเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันนำปลาทูลงแช่ในน้ำเกลือแช่พักไว้ประมาณ30นาทีแล้วนำขึ้นค่อยๆงอหัวปลาทูลงเข้าหาส่วนท้องเพื่อที่จะใส่ลงในเข่งจากนั้นนำปลาทูไปนึ่งในน้ำเดือดจัดประมาณ10นาทีแล้วนำออกพักไว้ให้เสด็จน้ำนำปลาทูรสเค็มลงทอดจนสุกจัดลงภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกปลาทูโดยทั่วไปมักจะต้มในน้ำเกลือเพราะจะทำให้หนังตึงและยืดอายุการเก็บรักษาซึ่งทำให้เนื้อของปลาทูนั้นดูดซับความเค็มของเกลือเข้าไปในสูตรนี้เราลดปริมาณเกลือที่ใช้นึ่งปลาทูลงไปประมาณ 80% ทำให้เนื้อปลาทูมีรสชาติที่ไม่เค็มจัดและเนื้อปลาทูก็จะไม่แข็งจนเกินไปสามารถนำไปทานกับข้าวสวยหรือผักต้มได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเค็มเกินไปค่ะ